แก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนชาวเน็ตแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมแก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมเผยบล็อกคอมเมนต์แง่ลบไปเยอะก่อนโชว์หวานที่พีทบอกรักฟาดไม่ยั้งถ้าเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์แซะแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยในพื้นที่ส่วนตัวล่าสุดมีคนเข้าไปแซะแก้มบุ๋มตอนนักแสดงสาวไลฟ์ขายของว่าจับผู้ชายรวยก่อนสาวแก้มบุ๋มฟาดจนหาทางกลับไม่เจอไปทุกรายล่าสุดนักแสดงสาวควงว่าที่เจ้าบ่าวพีทกันตพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลออกงานพร้อมเปิดใจถึงเรื่องที่มีคนเข้ามาแซะเป็นดาราตกอับและจับผู้ชายรวยทุกครั้งที่เราไลฟ์จะมีคนเข้ามาแซะว่าเราจับผู้ชายรวยแล้วเขามีปัญญาไหมหนูแต่งตัวธรรมนะแต่หนูดูมีปัญญาพี่พีทโอเคไหมค่ะหันไปถามพีทที่ยืนอยู่ข้างๆจะเอาหนูหรือเอาเขาดีค่ะทำไมเราชอบโดนอะไรแบบนี้ในไลฟ์สดของเราเขาเรียกว่ามีสีสันให้หนูมีไวรัสแต่เราชนะทุกรอบระหว่างเขาพิมพ์กับเราพูดอะไรเร็วกว่ากันเขาท้าทายเราไงล่าสุดเขาไประรานที่บีมาติกาหนูก็ไปจัดการให้นะเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้เราปล่อยผ่านได้หรือว่ายังปี๊ดอยู่มันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นอย่างไรวันไหนอารมณ์ไม่จอยก็บล็อกรำคาญบางคนก็เข้ามาแบบวันนี้ที่ตดหรือยังเราก็เลยบอกว่าถ้ายังพูดแบบนี้อีกที่บล็อกแล้วนะอ้าวเงียบแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยๆเข้าใจได้ส่วนมากที่เราโดนคอมเมนต์ในแง่ลบบ่อยๆจะเป็นประมาณไหนจับผู้ชายดาราตกอับหนูเลยตอบไปว่าอีก10ปีก็ยังไม่ตกอับเพราะดูจากเงินแล้วจะถามว่าพีทให้กำลังใจยังไงคงไม่ต้องถามให้กำลังใจตัวเองฉ่ำค่ะเวลาแก้มบุ๋มเจออะไรแบบนี้เราบอกเขาว่าไงพีทอย่ายอมหัวเราะแก้มบุ๋มแย้งว่าเขาจะบอกว่าหนูใจเย็นใจเย็นเราก็บอกแบบนี้เย็นไม่ได้หรอกแบบนี้ต้องจัดการเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้สนุกนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงแล้วคนที่เขาซัพพอร์ตหนูเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขารู้ว่าทุกวันนี้เราทำงานหนักแค่ไหนเลยรู้สึกเฉยๆแสดงว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามที่เขาบอกว่าเราตกอับเพราะเห็นนั่งไลฟ์ขายของน่าจะอย่างนั้นเพราะของที่เราขายหลักสิบถึงหลักพันหลักหมื่นไม่ต้องคิดเพราะว่ามันขายไม่ออกแต่ก็มีคนเอาเราเป็นไอดอลเรามีอะไรแนะนำไหมการเป็นแก้มบุ๋มในวันนี้ดีใจนะคะในติ๊กต็อกก็เห็นเขาบอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยเห็นพี่ขายของเห็นความขยันของพี่เฮ้ยอย่างน้อยเขาก็เอาเราเป็นตัวอย่างในการไปสร้างอาชีพในการขายของเป็นอาชีพเสริมนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองพีทรักแก้มบุ๋มในตรงนี้พีทรักแก้มบุ๋มครับแก้มบุ๋มบอกว่าคนอย่างที่พีทมีคนเดียวในโลกพีทมีคนเดียวเป็นของเขาครับแก้มบุ๋มจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียได้มงแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละหัวเราะ เปิดโพสต์สุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์อวยพรวันเกิดลูกสาวสุดซึ้งเปิดโพสต์สุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์ก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดซึ้งแม่รักลูกมากเท่าจากตรงนี้ไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบเลยจากกรณีช่อกวงการบันเทิงหลังการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังหญิงจุฬาลักษณ์ที่เพิ่งอายุครบ45ปีไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความตกใจของคนในวงการและแฟนๆที่ทราบข่าวก่อนที่คนใกล้ชิดชื่อยาหยีซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าน้องหญิงจุฬาลักษณ์เสียชีวิตจากการป่วยมะเร็งเต้านมรักษาตัวมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าและเคยบอกกับคนใกล้ชิดว่างานศพขอให้ทุกคนแต่งตัวสดใสสีสัน
ล่าสุดเมื่อย้อนไปดูโพสต์สุดท้ายของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับในอินสตาแกรมส่วนตัวเจ้าตัวโพสต์รูปลูกสาวคนสวยแองจี้แองเจลีน่าอิสมาโลนนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยพร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday Day My Dear Angelina I love you from the moon and back I love you forever and ever Wish all the best and great thing to your life Mommy love you so much แปลเป็นไทยว่าสุขสันต์วันเกิดแองเจลีน่าลูกรักของฉันฉันรักเธอมากเท่าจากตรงนี้ไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบเลยล่ะและจะรักคุณตลอดไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแม่รักลูกมากมายนอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวของนักแสดงสาวยังได้โพสต์คลิปที่ลูกสาวกำลังแข่งไอเกตด้วยข่าวสดบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหญิงจุฬาลักษณ์ไว้ณที่นี้ด้วยเปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตเปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตยังคงเป็นภาพสวยงามไม่คิดว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายก่อนจากไปอย่างสงบวันนี้หลังจากวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงสาวชื่อดังหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกริตติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์ช็อกแฟนคลับเนื่องจากไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเจ้าตัวป่วยด้วยโรคมะเร็งอ่านข่าวเผยสาเหตุเสียชีวิตหญิงจุฬาลักษณ์ไม่บอกใครกลัวทุกคนเศร้าพ่อแม่โพสต์ถึงลูกซึ่งช่วงหลังหญิงหายหน้าไปจากวงการโดยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหลังแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้ทั้งนี้เมื่อไม่กี่เดือนคือช่วงเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกริตติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์หญิงพร้อมด้วยน้องแองจี้แองเจลีน่าอิสมาโลนลูกสาวคนเก่งเพิ่งมาเปิดตัวอัปเดตเรื่องราวของลูกสาวน้องแองจี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันรายการ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating เซต 2023 ส่วน 24 ที่ประเทศโปแลนด์พร้อมเล่าเส้นทางกว่ามาถึงวันนี้ของลูกสาวน้องมาขอเล่นไอสเก็ตตั้งแต่10ขวบเป็นของขวัญวันเกิดและใช้ความมุ่งมั่นใช้เวลาฝึกซ้อมมาเกือบ4ปีด้วยโดยในวันนั้นหญิงจุฬาลักษณ์ยังคงสวยงามไม่มีวี่แววว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายแต่อย่างใดก่อนจะมีการแจ้งข่าวเศร้าจากครอบครัวคนใกล้ชิดว่าหญิงจุฬาลักษณ์จากไปแล้วเมื่อกลางดึกตี 3 คืนที่ผ่านมาวันที่16 มกราคม 67